GPU กูรูธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU กูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปพบกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งความรักและความเข้าใจในการประกอบธุรกิจพบกับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและปัจจัยต่างๆในการบริหารงานธุรกิจสัตว์เลี้ยงกับ3ช่วงของรายการปัจจุบันการทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีการแข่งขันสูงผลกระทบและโอกาสในการทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างพบกับคำตอบนี้ได้ในช่วงกูรูเศรษฐกิจช่วงกูรูเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ DPU กูรูธุรกิจรายการดีๆที่รับคมความคิดทางธุรกิจให้กับคุณนะครับวันนี้ช่วงแรกช่วง DPU กูรูเศรษฐกิจเราจะคุยกันเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยง2บวก4ขาพารวยครับที่ผมบอกว่า2คือเจ้าของ4คือตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมที่จะบอกได้ตอนนี้ก็คือถ้าเราจะทำธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จเราต้องมีการดูแลทั้งเจ้าของและตัวสัตว์เองครับดูสไลด์แรกก่อนเลยนะครับผมขอย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับเพื่อจะบอกว่าคนกับสัตว์เลี้ยงอยู่คู่กันมานานแล้วนะครับการมีสัตว์อยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแต่ในสมัยก่อนสัตว์เลี้ยงของเรานั้นเราใช้สำหรับการเกษตรกรรมใช้สำหรับเป็นอาหารนะครับนั่นคือหน้าที่ในอดีตของสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับหน้าที่ปัจจุบันเป็นยังไงลองดูสไลด์ถัดไปครับเพื่อนคือคนที่จะมาหาเราในยามที่เราพบกับปัญหายามที่ไม่มีใครนะครับนั่นคือเหตุผลหลักๆที่คนสมัยนี้เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองนะครับไม่ใช่เพื่อช่วยงานที่บ้านไม่ใช่เพื่อเรื่องเกษตรกรรมแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวนะครับถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้กลยุทธ์การตลาดของเราจะมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการตีกรอบก่อนนะครับว่าสัตว์เลี้ยงหมายถึงเพื่อนของคนนะครับแล้วการทำธุรกิจกับเพื่อนของคนเราจะมีวิธีการต่างจากการทำธุรกิจกับสัตว์นะครับสไลด์ถัดไปครับผมขอยกงานวิจัยเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดสัตว์เลี้ยงได้ดีนะครับเป็นงานวิจัยของสัตวแพทย์หญิงบันทิตาสภาวจิตและคณะนะครับเขาศึกษาเรื่องตลาดสัตว์เลี้ยงในปีที่แล้วแล้วพบว่ามีคนเลี้ยงหมา5ล้านตัวครับมีแมวที่ถูกเลี้ยงอยู่ประมาณ 800,000 ตัวนะครับที่เหลือจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆอย่างเช่นนกปลากิ้งก่าและสารพัดที่เราจะคิดรวมถึงหนูแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยนะครับนี่คือภาพรวมว่าเรามีสัตว์เลี้ยงประมาณ 6-7 แสนตัวถ้ารวมกันแบบคร่าวๆเลยนะครับแล้วสัตว์เลี้ยงกลุ่มนี้แหละคือตัวที่จะเป็นโอกาสทางการตลาดของเรานะครับดูสไลด์ถัดไปครับกลมๆตัวนี้คือ market share นะครับเราดูกันง่ายๆนะครับว่าสมมติมี 100% นะครับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดูแลสุนัขจะอยู่ประมาณ 65% ของรายจ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดอีก 19% เป็นเรื่องของแมวอีก 16% เป็นสัตว์อื่นๆนะครับแล้วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ที่ประมาณ 20-25% นั่นหมายความว่าทุกๆ4ปีตลาดจะใหญ่ขึ้นเท่าตัวนะครับนั่นคือโอกาสทางการตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกันนะครับจากปี2538แค่ 2,000 ล้านนะครับมาดูปี2555นะครับตลาดขนาดหมื่นล้านนี่คือขุมทรัพย์ดีๆของเรานี่เองแล้วอีก5ปี7ปี10ปีข้างหน้ามันจะโตเป็น 20,000 ล้านนั่นคือโอกาสที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องสัตว์เลี้ยงใครที่รักสัตว์นะครับนี่คือโอกาสแน่นอนครับเราเห็นภาพรวมของตลาดแล้วนะครับว่าโอกาสมันเยอะมากนะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าธุรกิจอะไรบ้างที่จะโตพร้อมกับตลาดเหล่านี้นะครับมาเริ่มกันที่สไลด์ถัดไปเลยนะครับธุรกิจอันดับแรกครับแน่นอนครับเลี้ยงสัตว์ต้องให้อาหารนะครับธุรกิจอาหารจะเติบโตแต่ที่น่าสนใจคือธุรกิจอาหารเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยๆนะครับคือธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอาหารผสมและอาหารปกติที่เราให้กันนะครับนึกภาพว่าเราเลี้ยงหมาสักตัวนึงนะครับเรามีทางเลือกให้กับหมาตัวนี้อย่างเช่นซื้ออาหารสำเร็จรูปเป็นถุงเป็นเม็ดหรือว่าจะซื้อเป็นเม็ดผสมกับข้าวหรือบางคนเลี้ยงด้วยอาหารที่ทำเองทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3กลุ่มนี้ตลาดที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดก็คือตลาดกลุ่มแรกครับอาหารอัดเม็ดแต่ไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่นะครับตอนนี้แนวโน้มก็คือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถจะทำตลาดของตัวเองได้ถ้าเกิดสามารถผลิตอาหารออกมาตอบสนองกับความต้องการทราบไหมครับว่ามีอาหารหมาอัดเม็ดสำหรับหมาที่ต้องการจะกินเจเหมือนเจ้าของโดยการแต่งกลิ่นแต่งสีแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆให้หมาเกิดความเคยชินนะครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าต่อไปตลาดอาหารของหมาจะหลากหลายนะครับสืบเนื่องตามความต้องการของ2ขานั่นคือคนในจุดเริ่มเรื่องนะครับตลาดที่2ที่จะเติบโตนะครับคือเรื่องของสถานพยาบาลนะครับสถานพยาบาลเมื่อก่อนถ้าหมาเจ็บป่วยเราต้องพาไปหาสัตวแพทย์นะครับแต่สถานพยาบาลในความหมายใหม่นี้นะครับเขาต้องการเห็นโรงพยาบาลสัตว์นะครับลูกค้าที่ถูกสำรวจบอกเลยว่าถ้าเลือกได้ระหว่างโรงพยาบาลสัตว์กับ
ร้านสัตวแพทย์เขาจะเลือกไปโรงพยาบาลสัตว์เพราะมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกว่าแล้วเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลแค่เพื่อรักษานะครับไปเพื่อเช็คสุขภาพพาไปนวดพาไปให้วิตามินนะครับตอนนี้การดูแลสัตว์มันมีความซับซ้อนกว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การให้อาหารแต่มันเป็นการดูแลในฐานะเพื่อนเมื่อดูแลในฐานะเพื่อนการดูแลซับซ้อนขึ้นการดูแลซับซ้อนขึ้นโอกาสทางการตลาดก็มากขึ้นด้วยนะครับนั่นคือตัวที่2นะครับที่เป็นธุรกิจที่มีโอกาสลองดูอันที่3นะครับเป็นเรื่องของประกันสุขภาพใครจะไปรู้ครับว่าหมาแมวเองก็ต้องมีประกันนะครับในเมืองนอกธุรกิจนี้เติบโตเร็วมากและเติบโตเร็วกว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพของคนอีกนะครับทำไมต้องมีประกันสุขภาพนะครับหมาแมวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าต้องการการรักษาพยาบาลดีๆความจริงแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะกว่าคนซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงบริการชั้นดีสำหรับเพื่อนที่ดีของเรานะครับมีคนพร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับจนตลาดประกันเติบโตนะครับในเมืองนอกนะครับค่าเบี้ยประกันของการดูแลสัตว์เลี้ยงบางชนิดบางตัวแพงกว่าค่าประกันสุขภาพของคนซะอีกนะครับแล้วสำหรับคนไทยทราบไหมครับว่าปีนึงความเต็มใจจะจ่ายเพื่อซื้อประกันให้หมาเท่าไหร่แมวเท่าไหร่ผมให้เดานิดนึง1 2 3 5,000 ถึง 7,000 บาทครับนั่นเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเทียบกับประกันชีวิตซึ่งปีนึงเราอาจจะจ่ายไปถึง 3-4,000 นี่มันเป็นเงินมหาศาลนะครับเห็นไหมครับว่าความรักของเพื่อนมันกลายเป็นเงินมันกลายเป็นโอกาสได้ยังไงนะครับ3ธุรกิจสุดท้ายอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับครับเมื่อก่อนหมาแมวเราต้องการแค่ปลอกคอนกเราต้องการแค่ใส่กรงนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรากำลังพูดถึงการดูแลเขาประหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งหมาใส่เสื้อใส่ปลอกคอใช่ครับแต่มันต้องเป็นการใส่เสื้อเพื่อความอุ่นและต้องเป็นการใส่เสื้อเพื่อทำให้หมาดูดีแมวดูดีนกก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนใส่แค่กรงสะอาดปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเรื่องของการกันแมลงเรื่องของการป้องกันแสงแดดไม่เข้ามาในช่วงเวลาต่างๆนะครับผมเคยเห็นกรงในต่างประเทศมีการควบคุมอุณหภูมิของนกของอากาศขอโทษครับเพื่อให้นกสามารถจะทานอาหารได้เยอะเพื่อให้ขนร่วงน้อยลงนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากอุปกรณ์ดูแลสุขภาพของสัตว์เหล่านี้จะขายได้ดีนะครับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องประดับมีทั้งที่จำเป็นต้องใช้อย่างกรงและเอามาเสริมเพื่อความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงการขายของให้กับสัตว์นะครับอย่านึกว่าสัตว์คือสัตว์แต่ให้นึกว่านั่นคือเพื่อนของคนที่จ่ายเงินวิธีการมองแบบนี้จะทำให้โอกาสทางการตลาดของเรามากกว่าเดิมครับอันดับ5ครับอาบน้ำตัดขนรับฝากนี่คือการดูแลแบบองค์รวมนะครับสัตว์ไม่ได้ไปกับเราได้ทุกที่นะครับไม่ได้รับการดูแลแบบเราได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะรักสัตว์แต่การจะให้สัตว์ลงอ่างอาบน้ำเดียวกับเราบางคนยังทำใจไม่ได้นะครับแล้ววิธีการดูแลสัตว์ดูแลขนสัตว์ดูแลผิวหนังของสัตว์มันต่างจากวิธีการดูแลคนนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะครับธุรกิจการอาบน้ำการดูแลสัตว์จึงได้เติบโตขึ้นมานะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการนะครับนั่นคือจากการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่เขาต้องการให้ร้านอาบน้ำตัดขนแยกจากร้านดูแลโรงพยาบาลหรือร้านสัตวแพทย์นะครับเขาต้องการคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับในต่างประเทศบางประเทศการจะตัดขนสัตว์ได้การจะดูแลสัตว์ได้การจะอาบน้ำให้สัตว์ได้ต้องผ่านการอบรมต้องมีหลักสูตรดูแลนะครับถ้าเกิดเจ้าไหนสามารถจับจุดตรงนี้ได้แล้วสื่อออกมามันจะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานสร้างภาพลักษณ์ว่าที่นี่พนักงานทุกคนผ่านการอบรมรู้เรื่องคุณภาพการให้บริการรู้เรื่องการใช้สบู่แบบไหนเหมาะกับสัตว์แบบไหนจุดขายแบบนี้รับรองเลยครับว่าเต็มร้านแน่นอนครับลูกค้าสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานที่ออกกำลังเดี๋ยวนี้เราเห็นคอนโดเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเฉพาะปี5คาดว่าปลายปีนะครับจะขึ้นไปประมาณ 50,000 ยูนิตแล้วใน 50,000 ยูนิตนี้หลายคนต้องการเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ไม่ใช่หมาตัวใหญ่จะเป็นหมากระเป๋าตัวเล็กๆเป็นแมวตัวเล็กๆนะครับการที่เขาจะอยู่ได้อย่างมีสุขภาพดีเขาต้องการการออกกำลังนะครับการออกกำลังในคอนโดอาจจะไม่สะดวกการออกกำลังบริเวณบ้านอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เริ่มฉายแววขึ้นมาแม้จะมีขนาดเล็กในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตจะโตขึ้นมามากกว่านี้คือการจัดสถานที่จัดอุปกรณ์ออกกำลังให้กับสัตว์เราเรียกว่าฟิตเนสสำหรับสัตว์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ใหญ่โตนะครับเรามีสายพานให้สุนัขวิ่งนะครับเรามีพื้นที่เล็กๆให้สุนัขว่ายน้ำแบบนี้สัตว์ก็ได้ออกกำลังแล้วนะครับนั่นคือ6ธุรกิจที่ศึกษามาแล้วว่าเป็นโอกาสเติบโตของเราสังเกตนะครับว่าทั้ง6ธุรกิจเป็นธุรกิจที่ SME ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาด 12,000 ล้านมันคือโอกาสของเรานะครับตอนนี้ 12,000 ล้าน 5-6 ปีข้างหน้าจะเป็น 20,000 ล้าน 30,000 ล้านนะครับตลาดโตธุรกิจโตจับจุดได้รับรองว่าสัตว์เลี้ยงนอกจากจะเป็นเพื่อนของเจ้าของแล้วจะเป็นเพื่อนทางธุรกิจของเราไกลๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงแรกช่วง DPU กูรูเศรษฐกิจผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ช่วงหน้าพาดูกูรูธุรกิจจะพาคุณไปสนทนากับเจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยงคุณภาคินจันจารุเจ้าของธุรกิจฟาร์มสุนัขและร่วมสนทนากับคุณดนุรุตและคุณประภาพรมานะสุขเจ้าของธุรกิจฟาร์มนกเลิฟเบิร์ดถึงกลยุทธ์การบริหารงานและปัจจัยต่างๆในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ